สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันจันทร์ที่21มีนาคม2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์ทะเลค่ะครับช่วงนี้ก็ในเรื่องของอากาศนะครับก็คงต้องตามกันทุกวันร้อนครับกลางวันถ้าเราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เนี่ยบางทียืนอยู่เฉยเหงื่อก็ไหลใครก็ย้อยค่อยๆสบายตัวฉะนั้นอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ดูแลสุขภาพแต่อีกเรื่องนึงนะครับที่วันนี้อยากจะนำเสนอกล่าวถึงก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเหมือนกันนะครับอย่างทุกครั้งที่ในแต่ละวันถ้ามีความสำคัญอย่างไรเราจะนำมาบอกกล่าวอย่างน้อยเป็นการประดับความรู้ครับทุกวันที่21มีนาคมของทุกปีวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญและก็ไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับ World Down Syndrome Day นะครับวันนี้เนี่ยต้องถือว่าทุกวันที่21มีนาคมของทุกปีทางองค์กรดาวซินโดรมทั่วโลกนะครับก็ได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันดาวซินโดรมโลกจะมีการจัดกิจกรรมนะครับการเข้าร่วมงานที่ต้องการจะให้สาธารณชนได้ตระหนักเกี่ยวกับอาการในเรื่องของกลุ่มดาวซินโดรมนี้นะครับโดยมีการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่21มีนาคมปีพุทธศักราช2549ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับดาวซินโดรมเนี่ยได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกในปีคศ1959โดยกุมารแพทย์และนักพันธุศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเจอโลมเลเจอร์นะครับเด็กทารก1คนเนี่ยใน733คนมีโอกาสป่วยด้วยโรคนี้แต่ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวเนี่ยมีผู้ป่วยดาวซินโดรมรวมถึง 400,000 คนครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของความเกี่ยวข้องนะคะวันนี้วันที่21เนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าการที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยเพราะว่านะคะดาวซินโดรมนั้นเกิดจากการที่มีโครโมโซมนะเกิดมา1แท่งคือมีโครโมโซมเนี่ยคู่ที่21นะคะมี3แท่งแทนที่จะเป็น2แท่งก็ต้องบอกว่านับเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดโดยมีมากถึง 95% นะคะส่วนอีกสาเหตุนึงค่ะก็คือการที่มีสารพันธุกรรมของโครโมโซมคู่ที่21เกินมาเนี่ยแต่ว่าจำนวนแท่งของโครโมโซมไม่เพิ่มขึ้นนะคะคือไม่มีการเคลื่อนที่หรือที่เราเรียกกันว่าtranslocation ซึ่งพบได้ประมาณ 4% ด้วยกันนะคะส่วนลักษณะนะคะของเด็กๆที่เขามีอาการนะออกดาวซินโดรมก็จะมีศีรษะค่อนข้างเล็กแบนนะคะตาห่างแล้วก็เฉียงขึ้นนะส่วนจะมีปากเนี่ยจะเป็นปากเล็กนะคะแล้วก็ลิ้นเนี่ยมันจะยื่นออกมาตัวเนี่ยค่อนข้างตัวเล็กนะคะมือสั้นนะคะนิ้วก้อยโค้งงอลายมือก็มีลักษณะเป็นเส้นขวางฝ่ามือนะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดหรือว่าโรคลำไส้อุดตันตั้งแต่กำเนิดด้วยครับซึ่งปัญหาที่สำคัญที่สุดของเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพัฒนาการนะครับในเรื่องของระดับสติปัญญาที่อาจจะช้ากว่าเด็กปกตินะครับก็ถ้าไม่ได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสมเนี่ยเด็กก็อาจจะมีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงการป้องกันการเกิดโรคดาวซินโดรมนี้นะครับก็สามารถที่จะป้องกันโดยแพทย์สามารถที่จะเจาะน้ำคร่ำมาตรวจดูโครโมโซมของเด็กในครรภ์นะครับอันนี้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยว่ามีความผิดปกติหรือไม่หากพบความผิดปกติเนี่ยคู่สามีภรรยาอาจจะนะครับเป็นสิทธิ์นะครับอาจจะเลือกที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้หรือหากมีเด็กป่วยเป็นโรคดาวซินโดรมนี้ก็ควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและพาไปตรวจพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากทางวิชาการ .com ครับนะแล้วก็วันนี้ที่เรานำเสนอเรื่องราวนี้ก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้นะคะน้องๆเหล่านี้จริงๆเขาก็จะมีความรู้ความสามารถนะคะเก่งเฉพาะตัวแล้วก็เฉพาะด้านด้วยฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะที่มีน้องๆที่มีอาการแบบนี้สิ่งสำคัญคืออาจจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อย่าทำให้เขารู้สึกว่าแตกต่างนะหรือว่าแปลกแยกไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความเก่งมีความน่ารักในแบบของเขาแล้วก็ทุกวันนี้ประเทศไทยเองก็มีโรงเรียนเนี่ยที่สอนแบบน้องๆเนี่ยโดยเฉพาะด้วยเหมือนกันเห็นได้ชัดนะโดยเฉพาะในสาขาศิลปินอาชีพนักแสดงนะครับน้องๆที่ถึงจะมีความผิดปกติในกลุ่มนี้แต่ก็ยังมีโอกาสครับได้ใช้ทักษะความชำนาญความสามารถให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นคนเราทุกคนเท่าเทียมกันนะครับ
ะคะก็เป็นอีก1วันนะที่นำมาบอกกล่าวคุณผู้ชมกันแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ตั้งใจนะว่าจะมาเจอกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีวันเสาร์ที่26ช่วงบ่ายเรามีนัดกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกันได้ครั้งนี้เราจะไปบริจาคโลหิตกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะใครที่ลงทะเบียนแล้วอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยอีกไม่กี่วันเองค่ะครับเรานัดกันบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงของวันเสาร์ที่26นี้ก็ขอเชิญนะครับร่วมกันน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านที่กำลังจะมาถึงในวันที่2เมษายนนะครับก็อย่างที่มวยบอกดูแลสุขภาพให้ดีหลีกเลี่ยงการรับประทานยานะครับในช่วงวันบริจาคเนี่ยอย่างน้อย3วันเลยนะโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ในส่วนของจำนวนคนนะครับที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เราไม่ได้จำกัดนะใครสนใจสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็มาสร้างกุศลโดยการเป็นผู้ให้ร่วมกันแต่สำหรับใครที่ลงทะเบียน60ท่านแรกอันนี้ก็ต้องบอกกล่าวให้ทุกคนได้รับทราบนะครับว่าก็จะได้รับมอบวัตถุมงคลจากท่านพระครูอาคมสุนทรครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนจะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระพุทธชินราชแก้วนะสำหรับ60ท่านแรกที่โทรเข้ามาลงทะเบียนครับนะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามทางทีมงานได้เลย0851293697แล้วก็0831997972ค่ะครับและในวันเสาร์ที่26นั้นนะครับในช่วงเช้าก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยท่านอาจารย์สุวรรณาถฤชุพันธ์นายกสมาคมนะครับก็เชิญทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเคยอบรมศาสตร์ไหนอบรมในช่วงปีใดก็เชิญเข้ามาร่วมงานไหว้ครูนะครับรวมถึงมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษานะครับก็งานจะจัดกันในช่วงตั้งแต่เช้านะครับเช้าวันเสาร์ที่26มีนาคมเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาช่วงเช้าก็จะเป็นในส่วนของการเข้าร่วมพิธีสักการะบูชานะครับไหว้ครูนะครูบาอาจารย์และในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษารวมถึงจะมีการครอบนะครับให้กับลูกศิษย์ด้วยนะเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ถ้าสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ครับเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0891509909นะคะและ0961045299ค่ะสถานที่นะครับก็คือจัดกันที่หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบางถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกนี่แหละครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับสำนักงานใหญ่ของทางสมาคมที่อยู่ที่วัดส้มเกลี้ยงนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเลยทางเข้าโรงเรียนเทพศิรินนะครับเสาร์ที่26นี้นะในช่วงเช้าก็เชิญนะครับศิษย์เก่าทุกรุ่นไม่ว่าจะเรียนศาสตร์ไหนรุ่นอะไรครับนะก็ฝากไว้เนาะในวันเสาร์ที่26มีนาคมนะคะถือว่ามี2งานด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครยังไม่ลงทะเบียนกันเราตั้งใจว่าครั้งนี้จะไปบริจาคร่วมกันอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะทานอาหารเช้าอาหารกลางวันมาให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่บริเวณนะคะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยช่วงบ่ายโมงตรงนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเรื่องราวต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการนะคะสิ่งหนึ่งเลยต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะส่งข้อมูลเข้ามาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะเริ่มต้นวันจันทร์แบบนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะจันทร์ที่21มีนาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น14ค่ำเดือน4ปีมะแมวันนี้วันโกนนะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การประถมวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ว่ากันนะครับ
แต่ควรที่จะประเมินองค์ประกอบรอบด้านให้แน่ใจก่อนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเปลี่ยนส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบครับทั้งในแง่ของการใช้จ่ายรวมถึงการลงทุนความรักเน้นไปที่คนโสดครับต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์วงเล็บทำในสิ่งที่ถูกต้องสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเปลี่ยนถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนประเมินให้แน่ใจงานสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เน้นในเรื่องของทีมเวิร์คนะครับการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าการเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในเรื่องของเงินทองๆสิทธิประโยชน์ฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณมีศักยภาพและความพร้อมน่าสนใจนะครับความรักเหมาะสำหรับการใช้บริการพ่อสื่อแม่ชักหาตัวช่วยครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหาตัวช่วยทั้งเรื่องรักทำงานเป็นทีมหาคนช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูครับสีดำส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชาวราศีปลาคู่มีโอกาสเป็นทั้งผู้ให้ก็คือช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนและมีเกณฑ์จะเป็นผู้รับจากคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าการเงินอย่าได้คาดหวังครับโดยเฉพาะลักษณะคำมั่นสัญญาจากคนที่รู้จักกันยังไม่ดีพอความรักคนคิดมีคู่วันนี้ต้องพยายามมากหน่อยนะครับแต่สิ่งสำคัญวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีที่อยากจะเตือนว่าอย่าไปแย่งรักของใครสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหนักแน่นนะครับคนเราบางครั้งชอบรับไม่ชอบให้ทำให้มันสมดุลทั้งสองบทบาทสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับโดยเฉพาะวิถีการทำงานในสังคมไทยเพราะวันนี้มีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมิฉะนั้นผู้ใหญ่ก็อาจจะลงมาล้วงลูกการเงินเน้นในส่วนของการลงทุนครับเก็บข้อมูลรวบรวมสถิติในช่วงที่ผ่านมาเพื่อการประเมินผลความรักราบรื่นแต่คนโสดอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขและวันนี้ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาสุขภาพอาการก็จะปรับตัวดีขึ้นครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเสริมเสน่ห์ดีกว่านะครับโดยเฉพาะการทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่กับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้งานโดยรวมก็ต้องบอกว่าไม่น่าหนักใจภารกิจมีไม่มากครับมีเวลามากพอให้คิดอ่านและวางแผนแต่วันนี้อย่าอยู่เฉยๆนะถ้าคุณว่างจากภารกิจให้มองต่อครับถึงสิ่งที่ควรจะทำในอนาคตการเงินกลับด้านกับเรื่องของงานให้พอใจในสิ่งที่มีดีที่สุดเพราะวันนี้ค่อนข้างจะอึดอัดขยับลำบากความรักมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่ามีครอบครัวหรือว่ายังโสดอยู่ก็ตามสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะพอใจในสิ่งที่มีนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเหมาะกับการออกแรงเยอะๆนะครับวันนี้แม้กระทั่งการเดินทางการทำงานภาคสนามล้วนแล้วแต่สมรูปแม้กระทั่งทำงานนั่งโต๊ะวันนี้อะไรที่ท้าทายผมอยากให้คุณลองรับอาสานะครับสภาพคล่องโดยรวม 70% ถึงจะมีการต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะความรักมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่าสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเดินทาง outdoor ทำในสิ่งที่ท้าทายเหลืองเข้มกับเรื่องของงานส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ต้องทำงานให้เป็นผมใช้คำนี้การจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดเพราะวันนี้ถ้าพลาดพลั้งไม่มีโชคนะครับการเงินยังไม่เสียเปรียบใครมีความต้องการหรือมีปัญหาติดขัดให้เน้นการเจรจาต่อรองยื่นหมูยื่นแมวก็ใช่ความรักคนที่กำลังมีปัญหาต้องกล้าตัดสินใจนะครับวันนี้อย่าซื้อเวลาสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะงานด่วนงานสำคัญสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนเหนื่อยหน่อยนะครับในส่วนของการทำงานวันนี้นอกจากอาจจะต้องดูแลภาระของตัวเองแล้ววันนี้อาจจะต้องไปช่วย
นะหรือได้รับมอบหมายให้ไปรับผิดชอบงานส่วนอื่นด้วยบริหารสภาพคล่องวันนี้ยังทำได้อย่างมีประสิทธิภาพครับไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงและที่สำคัญวันนี้เปิดใจกว้างๆพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มความรักเวลามีปัญหาวันนี้อย่าปล่อยให้ข้ามวันนะครับหาโอกาสปรับความเข้าใจส่วนคนคิดอยากจะมีคู่วันนี้ให้เพื่อนช่วยสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะหาคนอุปถัมภ์นะครับทั้งในเรื่องของงานและก็เรื่องของชีวิตสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการนำของเก่ามาเล่าใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งรื้อฟื้นงานเดิมที่เคยทำแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยนำกลับมาใช้ประโยชน์แต่การเงินการลงทุนวันนี้ต้องพินิจพิจารณาครับอย่าตื่นตูมถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาสิ่งสำคัญวันนี้ผมอยากให้คุณพิจารณาถึงเงื่อนไขความเป็นไปได้ความรักทายดีครับสุขทั้งกายและใจแต่คนโสดระวังอย่าไปเป็นมือที่3ของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะคิดดีทำในสิ่งที่ถูกต้องครับเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็แล้วแต่ความรอบคอบสำคัญสุดให้เวลาหน่อยโดยเฉพาะลักษณะพวกงานเอกสารสายป่านยังมีมากพอให้คิดการใหญ่นะครับในส่วนการเงินการลงทุนและถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่วันนี้ถือว่าสมรูปความรักคนที่คิดมีคู่อย่าทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองเพราะระยะยาวคุณทำได้ไม่ตลอดรอดฝั่งหรอกครับส่วนคนมีคู่วันนี้หาเวลาดูแลกันบ้างก็จะดีสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของงานนะโดยเฉพาะพวกงานเอกสารวันนี้ระวังสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ต้องหนักแน่นและมีสมาธิกับสิ่งที่ทำนะอะไรผ่านแล้วผ่านเลยครับอะไรที่ยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งวิตกการเงินทายดีครับจะได้รับการติดต่อสื่อสารที่สำคัญในช่องทางต่างโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์การลงทุนความรักวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามครับคนที่มีคู่ความรักก็ไม่มีปัญหาอะไรสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะมีสมาธิกับสิ่งที่ทำนะครับคุณทำปัจจุบันให้ดีอนาคตมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วหนักแน่นกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ด้านดีคือมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่แตกต่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้คือความมีวินัยอย่าหยิบโยงนะครับทำอะไรต้องจริงจังต้องต่อเนื่องการเงินการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการโน้มน้าวเข้าหาชักชวนแก้ปัญหาความรักเน้นไปที่คนโสดครับมีโอกาสได้เจอคนที่มีความพร้อมแต่ชอบหรือไม่อีกเรื่องนึงครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของงานสีกลมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูและนี่คือภาพรวม12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็ขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะจะได้มีการตรวจสอบพูดคุยในเรื่องราวของดวงชะตาให้ละเอียดมากขึ้นด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ